วันนี้มาเก็บเบี้ยพันยางนานะครับ ซึ่งมีต้นแม่นะต้นใหญ่อยู่ตรงนู้นครับเนี่ยก็ขุดนะขุดไม่ไหวแล้วถอนเลยได้เห็นไหมครับเวลาลูกหล่นถอนได้เลยครับรอดถอนได้เลยว่าจะดึงทีเดียวเลยไม่ได้เราต้องค่อยๆโยกฮะจะได้นะนู่นต่อนี่ใช่หมดเลยครับต้นยางนาทั้งหมดเลยต้นแม่คือต้นใหญ่มากใหญ่พอสมควรซึ่งอยู่ในกลางป่ายางนะพิกัดยางนานี้อยู่ที่บ้านปากเก้านะครับอำเภอนาจรวยใหญ่สูงมากครับต้นนี้50-60เมตรได้นะรอบใหญ่มากมีตะกร้านี้อะไรใส่อยู่เยอะนะเดี๋ยวเราคาบดูเวลาถึงหน้าแรงครับเขาจะลูกเขาจะหล่นปิวนะไปตามแรงลมนะแล้วก็ตกร่วงลงบนดินนะเรียกงอกเวลาหน้าฝนนะครับเวลาฝนตกลงมาหลับน้ำเขาจะงอกออกมานี่คือต้นใหญ่เหมือนกันนะ2ต้นไม้ธรรมชาติครับเกิดเองไม่ได้ปลูกนะแต่วันนี้ผมจะเอาต้นพันธุ์นะไปปลูกในที่ที่หนึ่งนะเยอะเยอะครับเยอะมากถอนได้เลยโตไปเหมือนกันนะมีต้นโตอยู่ไม่รู้ว่าจะถอนได้หรือเปล่าเอาไปถอนดูต้นนี้ถอนได้ต้องฟังลึกหน่อยละเบี้ยปีนี้นะครับเพราะว่าทุกปีเขาจะตัดหญ้าตามไปดูเรื่อยๆวางนี่ก่อนโอ้นู่นอีกต้นนึงครับเยอะครับตรงนี้เป็นป่ายางนาเก่าเนียนจีนนู้นจะเป็นไร่มันสำปะหลังฮะแถวบ้านแถวนี้ก็ทำเป็นเกษตรส่วนมากก็จะเป็นกีดยางพาราเหมือนกันฮะเหมือนทางใต้แล้วก็ปลูกพืชตามฤดูกาลมีอ้อยมันสำปะหลังแล้วก็นาข้าวฮะปลูกวันนี้ก็ประมาณ4-5ปีก็น่าจะเห็นผลนะฮะไม่ใช่โอ้โหเห็นอันนี้ใช่ไหมต้นนี้เป็นตอเก่านะครับงอกขึ้นมาซึ่งมีตอแม่อยู่ใหญ่ซึ่งเขาจะตัดตัดแปลงทำความสะอาดสางทุกปีฮะป่ายางป่ายากครับยังนะต้นนี้เหมือนกันนะฮะเช่นกันดูกันใกล้ๆนะเนี่ยตอแม่อยู่ตรงนี้นะตัวนี้เป็นต้นลูกที่ขึ้นมาใหม่
จะไปซื้อนะครับที่ผมเคยซื้อมาก็ต้นละ10บาทนะแต่มันมีโอกาสดีมารอบนี้นะฝนตกพอดีเม็ดฟันที่มันหล่นลงมาเกิดเลยไม่ต้องเสียตังค์นะนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะฮะเขาเรียกว่าการลงแรงนะไม่ต้องลงทุนถอนเลยอยากได้เท่าไหร่ก็ถอนเอาลงแรงนิดนึงนะไม่ต้องลงทุนแนะนำมาใครที่ชอบปลูกต้นไม้นะครับอย่างนานเป็นพืชที่เกิดง่ายนะเกิดง่ายชอบอยู่ในที่ค่อนข้างไม่ชอบน้ำนะแต่ว่าไม่ถึงกับว่าน้ำขังเดี๋ยวก็ไม่อยู่กับแรงจัดนะสู้พยุงไม่ได้ต้นสักต้นพยุงนี่จะทนแรงได้มากสายผมปลูกไว้ปีที่แล้วนี่มาดูที่เดียวนี่แห้งหมดนะครับคิดว่าตายหมดแล้วพอมาปีนี้มาดูอีกรอบรากที่ฝังอยู่ในดินงอกขึ้นมาใหม่ครับไหนเป็นมึงไหนโอ้โหเยอะนะเยอะเลยต้นแดงมันไม่ใช่นะนั่นเป็นฝักอีกาบ่บ่ต้นแดงเมียนบ่เมียนเนี่ยครับเดี๋ยวคลิปต่อไปไปดูตอนปลูกนะฮะจะพาไปดูตอนที่ลงปลูกนะการปลูกผมก็ไม่ได้จำกัดอะไรมากก็ปลูกระยะห่างคือปลูกเป็นแค่แนวรั้วนะฮะระยะห่างผมไม่ได้เน้นประมาณอยู่ที่2เมตร3เมตรนะแต่ต้นไม่ได้วัดแต่จะไม่ปลูกเต็มที่ตรงพื้นที่ตรงกลางเราสามารถใช้ประโยชน์อื่นได้นะปลูกไว้แค่ไว้เผื่ออนาคตนะครับคลิปนี้ก็เดี๋ยวไว้แค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยไปดูคลิปหน้านะตอนปลูกครับแล้วก็จะพาไปดูไม้ที่ปลูกได้1ปีนะโตขนาดไหนนะครับต้องรอติดตามกันนะครับสวัสดีครับ